สวัสดีครับผมจีสุทธิรักครับรับบทเป็นรกครับหรือว่าโกรกครับผมสถาบันช่างกลบูรณพลครับตัวละครรกเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบกความรู้สึกที่มากเกินกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะแบกไว้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในมิติของครอบครัวในมิติของตัวเองที่ขาดบางสิ่งบางอย่างในใจในมิติของเพื่อนในมิติของสังคมที่ตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการขาดบางสิ่งบางอย่างและพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อพาตัวเองไปถึงบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ขาดหายไปในใจของตัวเองเราเห็นใครสักคนทำบางสิ่งบางอย่างเรามักจะตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคน A คน B คน C แต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นก็ได้นั่นอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวที่คุณเห็นและคุณเผลอตัดสินเขาไปว่าเขาเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วปัจจัยที่ทำให้ใครสักคนตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างมันมีมากมายมากกว่านั้นเยอะฝากด้วยนะครับ4 King 2ผมทีมนักแสดงทีมงานทุกๆฝ่ายตั้งแต่หน้ากล้องหลังกล้องทีมไฟทีมสวัสดิการผู้กำกับผู้ช่วยนักแสดงคนขับรถทุกคนตั้งใจมากๆครับแล้วก็เราคราฟต์มันทุกซีนแล้วก็มันจะมีประโยคนึงที่ผมคุยกับพี่พุทธอะไรอย่างเงี้ยครับเราคุยกันว่าขอนะพี่ว่าถ้าเกิดซีนไหนคัดไหนมันได้แค่ 98% ได้ 99% ถ้ามีเวลาเราขอทำต่อให้มันถึง 100% นะพี่หรือว่าถ้ามันไปได้ไกลกว่าร้อยก็คงดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความตั้งใจในแบบที่จริงใจกับงานที่เราทำอยู่มากที่สุดเพื่อให้มันไปถึงคนดูได้มากที่สุด